สวัสดีค่ะพบกับช่องป้าแต๋วทำกินกันนะคะวันนี้ป้าแต๋วจะมาแกงพื้นเมืองค่ะแกงหน่อไม้ดองนะคะใส่หมูใส่เลือดค่ะทำกันเลยนะคะนี่น้ำพริกที่ป้าแต๋วทำเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้ต้มจนกระทั่งมันหายขื่นต้มสักชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเราก็ตำน้ำพริกเข้าใส่เวลาต้มหน่อไม้เนี่ยเราจะต้มชั่วโมงหนึ่งนะต้มแต่หน่อไม้เปล่าๆก่อนหน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวรอมันเดือดสักแป๊บหนึ่งเราก็จะใส่หมูหน่อไม้ดองนี่เวลาเราใส่ก็ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเราก็ใส่หมูค่ะใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นหรือว่าเนื้อหมูล้วนๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตามด้วยเลือดนะคะตามด้วยเลือดหมูสุกแล้วค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นชิมหน่อยเผ็ด ไอเลยปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยทางเหนือเขาเรียกว่าก้อมก้อนะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ลดเผ็ดลงนะคะลดพริกลงใส่ใบก้อมก้อมันจะหอมเสร็จแล้วค่ะเอาละแค่นี้เนาะตักเสิร์ฟเลยละทีนี้เสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ดองสูตรป้าแต๋วทำกินวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแต๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ